เมื่อยามเกิดคนเดียวเที่ยวจนทั่วแล้วใหญ่กลัวเมื่อวันลับกลับเงียบเหงาอยากมีเพื่อนเดินไปด้วยช่วยบรรเทาสุดท้ายเราก็ต้องจากพรากคนเดียวมองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้คอนหรือมองคนมองค้นหามองเห็นความเสมอกันมีปัญญามองเห็นว่าล้วนมีพิษอนิจจังกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง10ข้อดีของการอยู่คนเดียวท่านผู้ฟังครับในบางครั้งนั้นการที่เราอยู่ท่ามกลางสังคมที่ก็ต้องคอยระวังการถูกตัดสินจากคนอื่นหรือการที่เราต้องคอยพิสูจน์ตัวเองเพื่อที่จะให้เอาชนะใจใครต่อใครโดยที่ในบางครั้งเราก็ต้องฝืนความเป็นตัวของเราเองหากเป็นเช่นนั้นก็แน่นอนครับว่ามันก็คงต้องสร้างความลำบากใจให้เราไม่ใช่น้อยและหากมองในอีกมุมหนึ่งหากว่าเราได้ลองอยู่ตัวคนเดียวได้ลองใช้ชีวิตเพียงคนเดียวแบบสงบดูบ้างล่ะการอยู่คนเดียวมันก็อาจจะไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดก็ได้ครับในบางครั้งมันก็กลับมีประโยชน์กับเราเสียด้วยซ้ำฉะนั้นแล้วผมก็จึงขอนำพาท่านผู้ฟังมาพิจารณาถึง10ข้อดีของการอยู่คนเดียวดังต่อไปนี้ครับและข้อดีของการที่เราอยู่คนเดียวได้ในข้อที่1เราจะเหมือนได้ชาร์จแบตจนเต็มอีกครั้งซึ่งก็เป็นที่แน่นอนครับว่าการที่เราต้องอยู่กับคนอื่นๆโดยเฉพาะกับคนหมู่มากนั้นเราก็คงจะต้องเสียพลังงานกันไปมากต้องทำให้คนอื่นมีความสุขต้องคอยทำให้คนอื่นๆพอใจรักษาภาพลักษณ์ของตัวเราเองต้องคอยวางตัวและอีกหลายๆปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่เราจะต้องทำเมื่อเราอยู่กับคนอื่นๆและสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ทำให้เราเสียพลังงานไปอย่างสูงและก็ต้องการพลังงานอย่างสูงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราได้อยู่คนเดียวสักพักดูบ้างมันก็จะเหมือนกับว่าเราได้หยุดนิ่งและก็ได้เติมพลังงานเข้ามาสู่ร่างกายของเราจริงๆครับและข้อดีในข้อที่สองนั้นเราจะได้มีเวลามองย้อนดูชีวิตของเราเองและในบางครั้งบางทีนั้นชีวิตของเรานี้มันก็ได้เดินไปอย่างรวดเร็วครับก็เพราะว่าโลกมันหมุนเร็วขึ้นทุกวันสังคมมันก็หมุนเร็วทุกอย่างก็ต้องแข่งขันกับเวลาทำให้ในบางครั้งนั้นเราก็อาจจะไม่มีเวลาที่จะหยุดมองและสะท้อนชีวิตของเราเองหรือได้หลงลืมที่จะวิเคราะห์สังเคราะห์ความเป็นไปของชีวิตตัวเองก็เพราะมัวแต่สนใจสิ่งรอบข้างและก็คนอื่นๆมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราได้อยู่กับตัวเองก็คือเวลาที่เหมาะที่สุดที่เราจะได้คิดถึงตัวของเราเองได้มองตัวเองได้ดีที่สุดนั่นเองครับในข้อที่3เราจะได้สนใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นก็เพราะว่าในหลายๆครั้งนั้นเราก็สนใจแต่ความรู้สึกของคนอื่นๆแคร์ความรู้สึกและอารมณ์คนอื่นๆมากจนเกินไปจนในบางครั้งนั้นเราก็อาจจะหลงลืมไปว่าเรามีอีกคนที่เราควรจะแคร์ควรที่จะให้ความสำคัญอีกความรู้สึกที่เราควรจะต้องใส่ใจซึ่งนั่นก็คือตัวของเราเองครับและหากว่าเรานั้นไม่ได้อยู่กับตัวเองดูบ้างเลยเราจะหยุดเพื่อแคร์ความรู้สึกของเราได้อย่างเต็มที่และควรที่จะเป็นได้ยังไงล่ะครับในข้อที่4เราจะเริ่มทำในสิ่งที่เราทำแล้วเราเองก็จะมีความสุขก็เพราะว่าในเวลาที่เราต้องอยู่กับคนอื่นเราก็มักจะอยู่ในจุดที่ว่าจะต้องประนีประนอมอาจจะต้องฝืนใจตัวเองเพื่อทำในสิ่งที่ทุกคนเห็นว่าโอเคที่ทุกคนเห็นว่าไปกันได้มันก็อาจจะไม่มีความสุขเท่าไ
ตัวเราเองก็อาจจะไม่มีความสุขเท่าที่ควรครับแต่ทว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับเช่นเดียวกันก็เพราะในบางครั้งบางทีนั้นสิ่งที่เราชอบมากที่สุดมันก็อาจจะเป็นคนและสิ่งกับสิ่งที่คนทั้งกลุ่มหรือคนรอบข้างเขาไม่ได้ต้องการเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อไรก็ตามที่เราได้มีโอกาสอยู่คนเดียวนั้นนั่นมันก็อาจจะเป็นเวลาแห่งความสุขที่เราจะได้ทำตามใจของตัวเราเองก็ได้ครับและข้อดีของการอยู่คนเดียวในข้อที่5เราจะได้มีโอกาสทำอะไรหลายๆอย่างอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมก็ลองนึกดูครับว่าในเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนกับแฟนเคยเป็นเช่นนี้บ้างหรือเปล่าอ่านหนังสือไปไม่ถึงไหนงานก็ยังไม่เดินก็มัวแต่เล่นมัวแต่คุยสวีทกับแฟนและก็อาจจะมีอีกหลายๆอย่างหลายๆเหตุปัจจัยตามมาเพราะฉะนั้นแล้วในบางครั้งบางทีการที่เราได้มีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างนั่นก็คือเวลาที่งานของเรามันจะเดินมากที่สุดครับก็อยากที่จะให้เราได้ลองหาโอกาสอยู่คนเดียวดูครับและเราก็จะได้พบว่างานที่เราทำนั้นมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยทีเดียวครับในข้อที่6เราจะรู้สึกว่าเวลาอยู่กับคนรักเราจะมีความสุขมากขึ้นเพราะอะไรนั่นก็เพราะว่าเราจะได้อยู่คนเดียวเป็นปกติและก็มีความสุขกับมันพอช่วงไหนที่ได้ใช้เวลาอยู่กับแฟนมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขอีกแบบหรือมีความสุขเป็นพิเศษนั่นเองครับนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าในตอนที่เราอยู่คนเดียวนั้นเราก็ได้มีโอกาสเข้าใจตัวเองมากขึ้นได้มองเห็นตัวเองมากยิ่งขึ้นและมันก็จะทำให้เราได้รู้คุณค่าของคำว่ารักได้มีโอกาสทำความเข้าใจความรักความสัมพันธ์ในสายตาของเราว่าคืออะไรและมันก็จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนั่นเองครับข้อดีในข้อที่7เราจะรู้สึกพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นนั่นก็เพราะว่าในเวลาที่เราได้อยู่คนเดียวนั้นเราก็จะมั่นใจมากขึ้นหลายเท่าว่าเราสามารถที่จะอยู่ได้เพียงลำพังบนลำแข้งของตนเองเราสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ไม่ต้องกังวลไม่เสียใจไม่ทุกข์ไม่ว่าเพื่อนจะไม่ว่างไปกินข้าวกับเราหรือแฟนไปต่างประเทศเราก็ยังสามารถใช้ชีวิตคนเดียวได้อย่างมีความสุขนั่นเองครับข้อดีของการอยู่คนเดียวในข้อที่8ไม่ต้องคอยพยายามที่จะต้องทำให้คนอื่นมีความสุขเพราะในบางครั้งนั้นชีวิตของคนเรานี้ก็จะต้องพบเจอกับผู้คนมากมายเริ่มตั้งแต่คนในครอบครัวเพื่อนคนรักเพื่อนร่วมงานเจ้านายและก็อีกสารพัดที่เราจะต้องเจอในรายวันแต่ทว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ก็มักจะเหมือนกันในทุกความสัมพันธ์นั้นก็คือการที่เราต้องพยายามที่จะทำให้คนอื่นเขารู้สึกดีกับเราซึ่งแน่นอนว่าก็ดีกว่าการทำให้เขาไม่ชอบเราก็ต้องทำให้เขามีความสุขและพึงพอใจซึ่งสิ่งเหล่านี้ล่ะครับมันก็อาจจะกลายเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ก็จะทำให้เราเหนื่อยได้ฉะนั้นการที่เราได้อยู่คนเดียวมันก็สามารถทำให้เราได้พักจากสิ่งเหล่านั้นได้บ้างครับก็เพราะว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญควรที่จะต้องแคร์จริงๆก็คือตัวของเรานั่นเองครับข้อดีของการอยู่คนเดียวในข้อที่9เราไม่ต้องขอโทษใครหากทำอะไรผิดก็เพราะหากว่าเราอยู่คนเดียวนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปขอโทษใครไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดผิดก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเมื่อเราอยู่คนเดียวไม่จำเป็นต้องมาคอยระวังคำพูดว่าเราจะไปพูดให้ใครเสียใจและก็ต้องคอยขอโทษขอโพยก็อยากเรียนให้ได้ทราบครับว่าการอยู่คนเดียวนั้นมันสามารถลดแรงกดดันที่เราจะมีในชีวิตได้มากเลยล่ะครับและในข้อสุดท้ายข้อที่10เราไม่ต้องรอคอยคำว่าโอเคจากใครอีกก็เพราะว่าหลายๆครั้งเวลาที่เราจะทำอะไรจะซื้ออะไรเราก็รู้สึกว่าต้องบอกเพื่อนบอกแม่บอกพ่อแม่พี่น้องและก็ต้องฟังคำว่าโอเคจากพวกเขา
ก็เพื่อที่จะเป็นการช่วยตัดสินใจเพื่อที่จะยืนยันว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราจะทำคือสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าและก็เป็นที่เข้าใจครับว่าแน่นอนว่าในหลายๆครั้งมันก็ต้องการคำแนะนำจากคนที่ใช้ชีวิตที่เคยผ่านมันมาก่อนแต่ทว่านั่นมันก็ไม่ได้หมายความเช่นกันว่าทุกครั้งนั้นจะต้องเป็นแบบนั้นและการที่เราอยู่คนเดียวได้ตัดสินใจอะไรๆด้วยตัวคนเดียวมันก็เป็นความสุขอีกอย่างที่ก็น่าลองเหมือนกันครับและในโอกาสนี้ผมก็ขอนำเสนออีกสักหนึ่งหัวข้อที่ว่าด้วยคุณสมบัติทางใจของบุคคลผู้มีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความอดทนก็ขอเสนอในหัวข้อเรื่องการปล่อยวางก็คือคุณสมบัติของผู้แข็งแกร่งท่านผู้ฟังครับก็เชื่อว่าหลายคนนั้นก็คงจะคุ้นชินกับคำพูดที่ว่าปล่อยวางแต่ก็เป็นสิ่งที่มีน้อยคนนักที่จะสามารถทำได้จริงๆก็จึงมีคำถามตามมาว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นการปล่อยวางนี้คืออะไรกันแน่และถ้าจะบอกว่าการปล่อยวางนี้ก็คือการละทิ้งทุกอย่างแล้วก็หนีไปอยู่คนเดียวในที่ที่ไม่มีใครรู้จักแบบนั้นใช่หรือไม่แล้วการปล่อยวางนั้นคืออะไรกันแน่ก็ขอให้มาลองพิจารณากับสิ่งที่จะต้องทำให้ได้หากอยากที่จะปล่อยวางและถ้าท่านผู้ฟังสามารถที่จะทำได้ตามที่จะได้แนะนำดังต่อไปนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ท่านนั้นเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งทางด้านจิตใจสิ่งที่จะต้องทำให้ได้หากอยากที่จะรู้จักกับการปล่อยวางในข้อที่1ก็คืออย่าได้คิดที่จะแก้แค้นก็ขอให้มองว่าการที่จะแก้แค้นที่ดีที่สุดนั้นก็คือการทำชีวิตของเราให้ดีให้มีความสุขให้ประสบความสำเร็จในชีวิตก็เพราะหากว่าเรานั้นมัวแต่คิดที่จะแก้แค้นในวันหนึ่งนั้นเราก็แทบจะไม่ได้ทำในสิ่งที่ดีเลยก็เพราะว่าเรามัวแต่จะคิดว่าจะทำอย่างไรดีให้คนที่เราแค้นไม่มีความสุขและนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยก็ขอยกเอาคำพูดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักฟิสิกส์และนักปรัชญาชื่อก้องโลกที่ได้เคยกล่าวไว้ว่าคุณจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เมื่อคุณหมกมุ่นอยู่กับความคิดและความรู้สึกในด้านลบในข้อที่2ก็คือปล่อยวางความโกรธคือเราจะต้องเป็นผู้ที่มีความรักและความปรารถนาที่ดีต่อผู้อื่นความโกรธก็เป็นอารมณ์ที่แสดงออกมาในทางลบหากว่าเราสามารถปล่อยวางความโกรธลงได้ชีวิตของเรานี้ก็จะมีแต่เรื่องที่ดีๆก็เพราะไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะไปโกรธเพราะธรรมชาติของความโกรธนั้นก็มีแต่ทำให้เราร้อนอยู่ภายในหาความสุขไม่ได้เลยฉะนั้นแล้วเรื่องอะไรที่เราจะต้องทำให้ตัวเองไม่มีความสุขล่ะครับในข้อที่3ก็คือการหมั่นสวดมนต์แผ่เมตตาการที่เราได้สวดมนต์แผ่เมตตานี้นอกจากจะได้อานิสงส์ที่แรงกล้าแล้วก็ยังทำให้เราเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงเป็นผู้ที่มีสติปัญญาและเมื่อมีปัญหาอะไรเราก็จะสามารถแก้ไขได้ในทางที่ถูกที่ควรครับข้อที่4ก็คือการรู้จักหาความสุขจากสิ่งรอบตัวและการแสวงหาความสุขนั้นเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกเดินทางไกลไปหาในที่ไหนเพราะความสุขนี้จริงๆแล้วนั้นก็ไม่ได้ไกลตัวเราเลยหากว่าเราลองเปิดใจปล่อยวางจากสิ่งที่ยึดถืออยู่ก็จะสามารถพบได้ว่าอะไรๆต่างๆมากมายนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นความสุขทั้งนั้นก็อย่างเช่นการทำงานที่เรารักการที่เราได้ดูแลพ่อแม่การที่เราได้ไปเที่ยวกับครอบครัวกระทั่งการที่เรานั้นได้ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเล็กๆน้อยๆเพียงเท่านี้จิตใจของเรานั้นก็จะมีความเบิกบานแล้วครับข้อที่5ให้หัดที่จะรู้จักมองข้ามสิ่งที่เล็กๆน้อยๆก็คืออย่าได้เก็บเอาทุกเรื่องในชีวิตมาคิดเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วสมองของเรานี้ก็จะไม่ได้รับการพักผ่อนชีวิตของเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแบกรับทุกอย่างต้องรู้จักที่จะปล่อยวางบางเรื่องบ้างก็ได้อย่าได้เอาเรื่องราวทุกอย่างมาเป็นภาระสมองข้อที่6คือการเลิกเอาเรื่องของคนอื่นมาคิดและก็ต้องเลิกบงการชีวิตของคนอื่นก็เพราะว่าการคิดแทนคนอื่นนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะเราไม่สามารถจะคิดแทนใครได้ต่างคนก็ต่างจิตต่างใจต่างที่มา
เราก็ไม่สามารถจะไปบังคับให้ใครทุกคนนั้นมาทำตามใจของเราได้หรอกครับและก็ขอฝากเอาไว้ว่าการเป็นผู้ที่รู้จักปล่อยวางนี้ก็คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้ที่มีความแข็งแกร่งและมีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจครับก็ขอท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่จะนำมาพูดคุยทิ้งท้ายให้ได้ฉุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยและหัวข้อของเราในวันนี้นั้นก็คือ11วิธีเปลี่ยนชีวิตให้เป็นคนที่เรียบง่ายสบายสบายแม้ว่าตัวจะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายท่านผู้ฟังครับในสังคมยุคสมัยปัจจุบันนี้เชื่อว่าก็คงจะมีหลายท่านที่ไม่ปฏิเสธว่าอยากจะมีชีวิตที่เรียบง่ายก็เพราะว่าการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของยุคสมัยนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เร่งรีบและก็วุ่นวายไปเสียหมดจนในบางครั้งนั้นหลายต่อหลายคนก็จึงไม่มีเวลาที่จะมองย้อนกลับมาดูตัวเองและยิ่งเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพที่แสนจะวุ่นวายแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนั้นก็จึงดูจะเป็นเรื่องที่ยากเข้าไปใหญ่แต่ทว่าการที่จะใช้ชีวิตให้เรียบง่ายก็เป็นชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขได้ง่ายๆก็เพราะได้ตัดความยุ่งยากซับซ้อนที่เกินความพอดีและเงื่อนไขที่ไม่จำเป็นของชีวิตออกไปเมื่อสามารถทำได้เช่นนี้อุปสรรคต่างๆและความยุ่งยากในการดำเนินชีวิตก็จะมีลดน้อยลงก็จึงทำให้ชีวิตความเป็นอยู่นั้นมีความเรียบง่ายมากขึ้นการกินการอยู่ก็จะง่ายขึ้นไม่ว่าจะทำอะไรก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับผมก็จึงขอแนะนำ11วิธีการที่จะทำให้เราเป็นคนเรียบง่ายและก็อาจทำให้ชีวิตของท่านผู้ฟังนั้นมีความสุขมากขึ้นและก็มีความหมายต่อการมีชีวิตอยู่มากยิ่งขึ้นในข้อที่1ก็คือการฝึกให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันให้ได้เพราะชีวิตที่เรียบง่ายนั้นจะต้องอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความจริงและสิ่งที่เป็นจริงไม่ยึดถือยึดติดกับอดีตและก็ต้องไม่กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือเรื่องราวไม่ดีทั้งหลายในอดีตก็ต้องไม่นึกถึงอีกเลยครับข้อที่2ก็ขอให้ได้ทราบไว้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นหากไม่มีความจำเป็นจริงๆแล้วก็จงอย่าได้เป็นหนี้อย่าได้ลงเชื่อคำโฆษณาที่ว่าการเป็นหนี้ก็เป็นการมีเครดิตก็เพราะว่ามีบางคนจริงๆที่ไม่รู้ก็จึงเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้ผ่อนส่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคคอนโดรถยนต์และสิ่งต่างๆอีกมากมายหลายประการก็จึงทำให้ต้องมานั่งกลัดกลุ้มเป็นทุกข์อยู่ทุกเดือนเพราะฉะนั้นในเรื่องของหนี้สินนี้ถ้าพิจารณาแล้วไม่มีความจำเป็นจริงๆหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงครับข้อที่3ก็คือการฝึกสติบ่อยๆฝึกที่จะมีสติอยู่กับตัวมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดและเมื่อเราได้ฝึกบ่อยๆจนคุ้นชินเป็นนิสัยก็จะทำให้เรานั้นไม่มีความคิดที่ฟุ้งซ่านและสามารถที่จะยอมรับกับเรื่องราวของความเป็นจริงได้ง่ายขึ้นก็จึงทำให้รู้จักคิดก่อนที่จะพูดคิดก่อนที่จะทำและก็เลือกคิดที่จะพูดและทำได้อย่างเหมาะสมครับข้อที่4ก็คือการหัดยอมรับตัวเองและคนอื่นให้ได้ตามความเป็นจริงในเรื่องบางเรื่องกับคนบางคนนั้นก็อย่าได้มีความคิดที่จะไปเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเราหรือใครเพื่อที่จะให้ถูกใจเราไปเสียทั้งหมดก็ขอให้เราได้ทำความเข้าใจไว้ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนั่นก็เพราะคนเราแต่ละคนนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีข้อบกพร่องด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นรวมถึงตัวของเราเองด้วยครับข้อที่5ก็ขอให้ได้ลดกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานในตัวเองลงบ้างนั่นก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินกับการที่เราจะไปแสวงหาคนที่ดีพร้อมสมบูรณ์แบบ 100% ฉะนั้นแล้วเราก็จึงไม่ควรที่จะตั้งความคาดหวังไว้สูงเพราะถ้าหากว่ามีใครที่เข้ามาทำอะไรให้เราผิดหวังเราก็จะได้ไม่เสียใจมากครับข้อที่6อย่าได้ด่วนตัดสินใจคนอื่นหรือเหตุการณ์ต่างๆเร็วนักอย่าเพิ่งคิดไปเลยว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนี้ถูกดีหรือเร็วก็เพราะว่าในบางครั้งนั้นข้อมูลที่ได้รับมาก็อาจจะไม่มากพอและเราก็ไม่ควรที่จะเป็นคนที่เชื่อคนอื่นหรือข่าวลือมากจนเกินไปครับข้อที่7ก็คือการฝึกให้ตนเองเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นกับชีวิตก็อย่างเช่นไม่เอาจริงเอาจังกับข่าวการเมือง
หรือแฟชั่นไม่เสียเวลากับการตามข่าวการแต่งตัวและที่สำคัญนั้นก็คือการหัดที่จะพูดและคิดแบบที่ผ่อนคลายกับทุกเหตุการณ์ที่ไม่ชอบหรือไม่คาดคิดทั้งหลายว่าก็ช่างมันเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นไม่เป็นอะไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและคำพูดเหล่านี้นั้นก็จะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสบายยิ่งขึ้นครับข้อที่8ก็คือการมองความทุกข์ให้เป็นเรื่องธรรมดาก็ขอให้เราได้คิดไว้เสมอว่าไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามที่เรามีความสุขหรือความทุกข์เราก็ไม่ได้มีสุขหรือทุกข์เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นคนอื่นๆอีกมากมายบนโลกใบนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีทั้งความสุขและความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นก็มีขึ้นบ้างลงบ้างแบบนี้เช่นเดียวกันทั้งสิ้นแต่ทว่าในประเด็นที่สำคัญนี้คือเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์ของตัวเองทางที่ดีในเวลาที่เราเกิดความทุกข์นั้นก็ควรที่จะลุกออกไปหันมองดูโลกภายนอกเสียบ้างครับข้อที่9ฝึกที่จะหามุมและสร้างอารมณ์ที่สบายๆให้กับตนเองบ้างก็อย่างเช่นการเหลียวมองข้างทางบ้างและถ้าในวันนี้ไม่มีอะไรที่เร่งด่วนมากถ้าเจอทิวทัศน์ที่สวยงามดอกไม้ที่สวยๆก็ให้เราลองชะลอรถเพื่อให้ได้เห็นความงามของดอกไม้ได้อย่างชัดๆก็จะสามารถทำให้เรานั้นมีความผ่อนคลายไปได้ในระดับหนึ่งครับข้อที่10ก็คือการเป็นผู้รู้จักเอ่ยคำว่าขอบคุณที่ออกมาจากหัวใจแม้จะมองว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อยที่คนอื่นทำให้แต่ถ้าเราได้ลองพิจารณาดูให้ดีๆแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์พึงหยิบยื่นให้แก่กันก็อย่างเช่นการที่เราได้ซื้อของกับแม่ค้าแล้วยิ้มให้จากหัวใจสักครั้งหนึ่งก็อาจจะทำให้เรานี้มีความสุขมากยิ่งขึ้นอีกระดับหนึ่งครับและในข้อสุดท้ายข้อที่11ก็คือการหยุดทุกสิ่งรอบตัวแล้วอยู่คนเดียวเสียบ้างเราก็อาจจะลองทำในวันหยุดที่ไม่ต้องมีแผนอะไรไม่มีตารางไม่มีแชทไม่ได้คุยโทรศัพท์ไม่ได้สื่อสารกับโลกภายนอกสักวันหนึ่งหาอะไรทำที่เราอยากจะทำมันจริงๆเพราะในบางครั้งนั้นเราก็ต้องรู้จักใช้เวลาว่างให้มันเปล่าประโยชน์ซะบ้างและก็ไม่ใช่ว่าการที่เราทำเช่นนี้นั้นจะเป็นเรื่องที่ปราศจากสาระเพราะในบางครั้งนั้นการที่เรารู้จักทำชีวิตให้ผ่อนคลายเรียบง่ายก็คล้ายกับการที่ตัวเราได้กลับไปใช้ชีวิตในวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งโดยเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับตนเองหัดที่จะเป็นคนยิ้มง่ายขึ้นหัวเราะให้ง่ายขึ้นก็ปล่อยหัวใจให้เป็นอิสระไม่ยึดติดกับสิ่งภายนอกก็จะทำให้ชีวิตมีสมาธิและก็มีสติอยู่กับตนทั้งยังสามารถลดความเครียดลงได้และการได้ทำชีวิตให้เรียบง่ายนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีและทำให้เรามีความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้กับหลักการและแนวทางในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตตัปปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ